สวัสดีค่ะเพจร้านมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็คลิปนี้จะมาสอนวิธีการประกอบมาลัยเป็นพวงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นมาลัยคล้องมือนะคะลายเกลียวหน้าตาที่เป็นพวงสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์นะคะจะบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะจะร้อยออกมาเป็น1พวงตามที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือร้อยเป็นพวงนี้นะคะจะเป็นการจัดเซตอุปกรณ์นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เซตอุปกรณ์ไปร้อยเองหรือว่าซื้อแบบสำเร็จก็ได้นะคะอุปกรณ์จะอยู่ในกล่องนะคะพอเราร้อยเสร็จเราก็สามารถที่จะเก็บพวงมาลัยใส่กล่องนี้ได้เลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบกันนะคะสำหรับคนที่สนใจขั้นตอนทั้งหมดนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้ออุปกรณ์ไปร้อยกับเราค่ะเราจะมีกลุ่ม Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนท้ายคลิปเนาะอุปกรณ์ที่เราจะประกอบเป็นพวงมาลัยนะคะก็จะมีอันนี้เป็นตัวพวงมี4ส่วนด้วยกันค่ะอันนี้เป็นรัดข้อมาลัยแล้วก็อันนี้เป็นรัดข้ออุบะแล้วก็อุบะนะคะอุปกรณ์1ชิ้นก็จะทำทั้งหมดได้เป็นพวงแบบนี้ค่ะขั้นตอนการประกอบนะคะเราจะมาประกอบกันโดยการเอาตัวพวงนะคะที่ร้อยเสร็จแล้วนำมามัดรวมเป็นวงกลมก่อนนะคะวิธีการมัดก็คือให้ผูกกันก่อนค่ะผูกแบบนี้แล้วก็เอากาวลาเท็กซ์นะคะต้องหยอดกาวลาเท็กซ์เสมอหยอดที่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ผูกธรรมดาปกตินะคะแต่ว่ามันจะมีวิธีผูกอยู่ก็คือเราจะต้องดึงด้านหนึ่งอะเชือกด้านหนึ่งอะเราจะต้องดึงทำให้มันตึงนะคะโดยการม้วนใส่นิ้วชี้แบบนี้เอาใหม่นะคะเมื่อกี้หลุดผูกตามปกติแล้วก็เอาไปด้านหนึ่งม้วนใส่นิ้วชี้แบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือนะคะพยายามพยุงให้ทั้งสองด้านมันชิดติดกันนะคะเดี๋ยวเรื่องสีกลีบเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันอีกทีหนึ่งนะคะนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วกลางนะคะจับให้มันอยู่ชิดกันนะคะกดมันเข้าไปนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งสามารถที่จะหย่อนได้เราก็เคลื่อนตัวเข้าไปหาอีกเส้นหนึ่งนะคะให้มันอยู่ในใกล้กันที่สุดนะคะแล้วก็หย่อนเชือกได้นะคะแล้วก็ผูกปกติเหมือนผูกเชือกทั่วไปค่ะผูกสักประมาณ3รอบนะคะ2 3ผูกเสร็จก็ตัดออกไปได้เลยค่ะก็เหลือปลายได้ไว้นะคะไม่เป็นไรนะคะเหลือปลายได้โผล่มาแบบนี้เดี๋ยวรัดข้อมาอะไรก็จะปิดมันไว้นะคะพอผูกเสร็จแล้วเราจะมาดูสีกลีบค่ะสีกลีบ
เราจะต้องทำให้มันต่อกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบเกลียวนะเราก็สามารถที่จะเคลื่อนกลีบได้คือให้มันสับบางสีกันไปเรื่อยๆอะค่ะเห็นไหมคะมันจะสอบวางกันไปเรื่อยอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะสีมันก็เรียงกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวมาลัยผูกเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อมาเราจะมาผูกรัดข้อมาลัยกันค่ะรัดข้อมาลัยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะร้อยเป็นมาลัยซีกนะคะก็คือมาลัยครึ่งวงกลมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านบนอันนี้ด้านหลังนะคะวิธีการก็คือเราจะผูกรัดข้อมาลัยระหว่างมาลัยที่เราผูกตรงนี้นะคะเป็นการปิดชิ้นงานนะคะสอดเข้าไปค่ะด้านในพยายามให้ตัวรัดข้อมาลัยนะคะตรงนี้นะคะมาอยู่ที่กึ่งกลางตัวนี้ที่สุดนะคะพยายามดึงให้มันกลางตรงนี้ที่สุดแบบนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือหยอดลาเท็กกาวลาเท็กเหมือนเดิมหยอดกาวลาเท็กก่อนแล้วเราค่อยผูกนะคะวิธีการผูกเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเราก็ผูกตามปกติแต่วิธีการผูกของเราก็คือดึงเชือกให้ตึงซ้ายมือนะคะให้มันเชือกมันหมุนที่นิ้วโป้งที่สุดเพราะอะไรทำไมถึงทำวิธีนี้เพราะว่าถ้าคุณเดี๋ยวจะทำให้ดูนะถ้าคุณไม่ตึงมันจะไม่ยอมชิดกันเห็นไหมคือคุณผูกถ้าคุณผูกสบายๆมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมัดที่นิ้วโป้งให้มันตึงดึงให้มันชิดเราใช้นิ้วที่เหลือซ้ายมือเนี่ยคอนโทรลจับทั้งสองด้านหนีบเข้าหากันแบบนี้เห็นไหมแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่หย่อนได้เชือกขวามือเนี่ยนะคะคุณก็ต้องไล่ให้มันถูกกีบเข้าไปให้มันใกล้ตัวซ้ายมือที่สุดได้ซ้ายมือที่สุดนะคะแล้วก็ผูกปกติระวังกีบด้วย1พอเราผูกครั้งแรกเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะคลายมือได้นะคะแล้วก็ผูกครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3จะผูก 3-4 รอบก็ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องผูก3รอบขึ้นไปนะคะมันถึงจะไว้ใจได้มันถึงจะอยู่แล้วก็ต้องหยอดกาวลาเท็กซ์เสมอนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเวลากาวมันแห้งมันจะช่วยยึดได้พวกนี้นะคะให้คงทนนะคะผูกเสร็จแล้วตัดปะอ๋อสีไม่ใช่ตัดปลายออกเราจะต้องเอาปลายเนี้ยมาเชื่อมกับอุบะนะคะอุบะในเซตนี้มีทั้งหมด15ดอกนะคะเป็น3ชั้นวิธีการก็คือชั้นแรกนะคะจะมี1ดอกหนึ่งดอกที่ยาวที่สุดนะคะจะเป็นดอกนี้ค่ะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะจะมี5ดอกแล้วก็ชั้นที่สามจะมีทั้งหมด9ดอกการร้อยอย่างละเอียดจะอยู่ในกลุ่ม Facebook นะคะสำหรับคลิปใน YouTube จะสอนเฉพาะช่วงประกอบชิ้นส่วนนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ก็สามารถติดต่อได้ใน LINE @ จูนดี DIY นะคะหรือว่าใน Inbox Page
เพจร้านมาลัยท่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหน้าตาของอุบะจะเป็นแบบนี้วิธีการในการทำอุบะก็คือเราจะหยิบอุบะที่ยาวที่สุดขึ้นมานะคะแล้วก็ประกบด้วยอุบะชั้นที่สองประกบให้ตัวนี้นะคะมันมีระดับที่เท่ากันประกบไปเลยนะคะถ้าคุณเห็นมันงอๆแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะดึงให้มันตึงได้เพราะว่าบางทีเชือกมันจะตึงไปนะคะพอประกบเสร็จนะคะตัวที่ยาวที่สุดที่มีตัวเดียวนะคะจะต้องอยู่ตัวข้างในชั้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะพอชั้นที่สองเสร็จเราจะไปทำชั้นที่สามก็เรียงให้ตัวนี้มันอยู่ระดับเดียวกันถ้าจะให้มันสวยนะคะตัวนี้ต้องอยู่ในระดับที่เดียวกันหมดเลยนะคะมันก็จะเป็นชั้นๆให้เราอย่างสวยงามการร้อยมาลัยคล้องมือลายนี้นะคะเป็นการร้อยมาลัยคล้องมือที่ง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องมีลายอะไรมากสลับซับซ้อนมากมายเหมาะสำหรับมือใหม่ในการฝึกร้อยมาลัยนะคะถ้าเราเห็นตัวที่งอๆแล้วก็ดึงมันลงมานิดนึงให้มันตรงพอเราเลี้ยงหมดครบทุกอันแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นที่3แบบนี้นะคะนี่ลดหลั่นกันลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกนี้นะคะไปผูกกับตัวนี้เนี่ยค่ะไปผูกกับตัวนี้วิธีการผูกก็เหมือนปกติเลยผูกเหมือนเมื่อกี้เลยก็ผูกตามปกติแต่สิ่งสำคัญที่เราบอกกันเสมอก็คือหยอดกาวลาเท็กซ์นะคะหยอดกาวลาเท็กซ์ไว้ตรงเชือกนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะจะต้องหยอดกาวลาเท็กซ์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเชือกมันหลายเส้นนะคะมันจะได้ซึมเข้าเชือกให้มันครบทุกเส้นนะคะมันจะได้ทนๆนะคะก็ผูกตามปกติค่ะประมาณ3รอบขึ้นไปนะคะตัวนี้เราจะเอารอบที่1รอบที่2รอบที่3ตัวนี้เราจะเอารัดข้อมาอุบะมาปิดอีกทีนึงนะคะพอ3รอบเสร็จตัดเชือกออกเลยค่ะก็ตัดเชือกให้เหลือปลายนิดนึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วตัวนี้ชิ้นสุดท้ายที่เราจะประกบก็คือรัดข้ออุบะนะคะมันก็จะเป็นมาลัยซีฟเหมือนกันค่ะแต่เป็นมาลัยซีฟขนาดเล็กนะคะนี่นะคะเราก็พอเราเงี่ยออกมาเราก็ต้องเอาตัวนี้นะคะด้านหลังมันนะคะไปปิดเราต้องเอาตัวที่สวยๆไปปิดที่มีได้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ปิดได้มิดนี่นะคะปิดอย่างนี้พลิกกลับด้านมามัดอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวการละเทคเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผูกปกติ3รอบค่ะดึงให้ชิดนะคะ2 3แล้วก็4เสร็จแล้วตัดให้ชิดเลยค่ะอย่าให้เหลือได้นะคะระวังอย่าให้ตัดให้มันขาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะต้องร้อยใหม่นะพอเราเล็งให้ไม่เห็นปลายได้แล้วนะคะเราก็เอามือมาจัดให้มันแบบสมดุลกันทุกอันนะคะไม่ให้ชิ้นงานของเรามองเห็นนะคะว่ามันเชื่อมกันตรงไหนนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะ
็นปกติเหมือนว่ามันต่อกันอันนี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการร้อยมาลัยคล้องมือแบบนี้นะคะมีจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ร้อยมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสำเร็จนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะนี่ที่ LINE @ jun diy หรือ inbox page ร้อยมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหน้าตาชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราได้2พวงละนี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้เซตหนึ่งร้อยได้หนึ่งพวงค่ะแล้วก็เพจนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจกันนะคะหน้าตาเพจของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะคะหน้าตาเพจเรานะคะก็จะเป็นเพจร้านมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะสามารถที่จะไปสอบถามที่อินบ็อกซ์ได้นะคะหรือไม่ก็ LINE @ นะคะจูน DIY นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเพจเราส่วนใครที่สั่งซื้ออุปกรณ์เซตนี้นะคะเราจะเอาคุณนะคะเข้ากลุ่มสอนนะคะร้อยมาลัยชื่อของกลุ่มก็คือเดี๋ยวหาก่อนนะคะนี่นะคะก็เข้าไปที่เรียนร้อยมาลัยคล้องมือผ้าออนไลน์แบบที่1จูน DIY นี่นะคะจะเป็นกลุ่มนี้นะคะสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์จากร้านเรานะคะก็จะมีคลิปสอนอย่างละเอียดในนี้นะคะนี่ค่ะสนใจติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่เราบอกไปตั้งแต่เตือนตอนต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันกับมาลัยคล้องมือลายใหม่ในคลิปหน้าค่ะมีทั้งแบบสำเร็จแล้วก็แบบชุดฝึกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ